กูเหนียวคำสับมาจากปากลำกล้องตรงช่องจังหวะแล้วกูเวียงมันออกมากราดด้วยเซนนะถ้าเกิดว่าสิ่งที่กูสร้างจะเหลือแค่เทปกูก็เลยจะไม่สนมาต่อยคนที่ยังเหลือมันเชนซีโฟล์มาคนเดียวบนโลจีแต่ว่าคุณภาพไม่ตรงกูมาทำสิ่งที่ต้องทำเป็นความโฟล์แต่ว่ากูยังโชว์ไม่เสร็จมากับสี่แน่นอนมากับสองกับเอสและกูก็ไม่ใช่สไตล์นั้นวันที่จะมาซุยมาสอนแต่เจ็ดกูไม่ครับผมเคซิกซ์วายครับผมจากชลบุรีโฟล์ครับผมชื่อผมภาษาอังกฤษมันเขียนว่า KAY ครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเลขที่มันมีความหมายกับชีวิตผมคือเลข6อะไรเงี้ยแล้วตัว A เล็กอ่ะพอสลับฝั่งก็จะเป็นเลข6อะไรเงี้ยท่อนผมก็พูดเรื่องสิ่งที่ผมผ่านมานั่นแหละครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดมันละเอียดลงไปมากก็จะแถมๆไว้บ้างแต่โดยรวมผมรู้สึกว่าพูดถึงตัวเองหมดครับพูดถึงความคิดของตัวเองสิ่งที่ตัวเองคิด psychology มันคือพื้นที่ที่แสดงความคิดที่ไม่มีกรอบแต่ซีซั่นนี้เราทำให้มันบาลานซ์กันมากขึ้นผมรู้สึกว่าผมก็ยังอยู่ในโจทย์เดิมของรายการที่เขียนสิ่งที่ผมคิดลงไปนั่นแหละครับใช่ครับหลักๆจะเป็นสิ่งที่ผมคิดแล้วก็เรื่องราวที่ผมผ่านมาผมเลือกได้ถูกนะผมรู้สึกว่าผมชอบที่เคมีของทั้ง4คนมันบาลานซ์กันมากๆใน EP แรกใน EP แล้วมันเป็นแท็กเปิดที่ดีมากเลยใช่แล้วก็ใช้บีทของรายการด้วยบีทประจำรายการก็รู้สึกว่ามันลงตัวดีผมจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่ผมไม่ค่อยได้ยินบ่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบเวอร์สของพี่แมนของสดินเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นพี่แมนแต่งแบบแต่งส่วนใหญ่พี่แมนจะฟรีสไตล์อะไรครับผมแบบพอเห็นพี่แมนแต่งโอ้ผมว่าพี่แมนแต่งเพลงแต่งแรปได้เก่งมากเลยใช่ไหมหรือว่าเรสเปคเองเงินไม่ใช่ปัญหาแต่เพราะว่ามึงนั่นแหละเป็นตันหาสมณะไม่เกี่ยวกับพรรษาเด็ก20ไม่มันฟิตจังป่าโอชิปัจจุบันก็ทำเพลงนั่นแหละครับไม่ได้ทำอะไรครับทำเพลงอย่างเดียวเลยครับทำเพลงกับชลบุรีโฟลว์นั่นแหละครับทุกคนก็ทำเพลงเป็นหลักหมดเลยครับใช่ครับ K6Y นะครับฝาก YouTube นะครับผม K6Y นะครับ Instagram ก็ K6Y 6K ครับผม Facebook Page ก็ K6Y ปกติเลยครับก็จะปล่อยเพลงตามความรู้สึกตามจังหวะที่คิดว่าเหมาะนั่นแหละครับแต่ว่าปีนี้ก็มีเพลงปล่อยแน่นอนกูมาจากอดีตอดีตมาสอนกูเช็คคลิปเอาเปรียบกูก็ถอนอดีตมึงหล่อเป็นเพชรจะวีวีเอสมึงลำลองมึงขอมาเทสแต่ใจมึงไม่แท้ถ้างั้นจะขอกี่แสน